ลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมากับผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมของโครงการสานอนาคตการศึกษา Connect ED จนมาถึงวันนี้ที่มีเครือข่ายพันธมิตรใหม่เพิ่มขึ้นอีก21องค์กรและได้ร่วมกันจัดประชุมนโยบายและแผนงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทยภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา Connect ED ระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและ33องค์กรเอกชนเมื่อวันที่11ตุลาคมเพื่อหารือการดำเนินงานยกระดับการศึกษาไทยและสร้างเด็กดีเด็กเก่งร่วมกันต่อไปเราก็ได้ติดตาม Connect ED มาตลอดนะครับแล้วก็พบสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง Connect ED อาจจะไม่ใช่เรื่องของ3ภาคส่วนแล้วแต่เป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำต่อไปเราจะเอาความสำเร็จของโครงการเนี่ยเผยแพร่ให้คนได้รับรู้แล้วก็ภูมิใจไปด้วยกันครับคนที่จะเริ่มที่จะมีความรู้มากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นะครับเพราะงั้นเราก็มีโครงการนำร่องที่ได้ไปร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆเป็นพื้นฐานที่ทำให้เขาสามารถเรียนรู้ต่อยอดไม่ว่าจะทางอินเทอร์เน็ตหรือทางอะไรโครงการในการที่จะไปสร้างให้เขาเรียนรู้จากภาคปฏิบัติจริงเหล่านี้จะทำให้เขาได้เรียนรู้นอกจากในห้องเรียนแล้วก็ภายนอกด้วยในภาคปฏิบัติชีวิตจริงแล้วก็มีอาชีพติดตัวในอนาคตเราจะให้ทีมงานลงไปเพื่อวัดผลแล้วก็ดูว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถมีจุดอ่อนด้านใดบ้างเฟสที่2เราก็จะเริ่มนำเอาระบบแล้วก็สื่ออุปกรณ์ที่เรามีอยู่ลงไปใช้กับเด็กจริงๆเฟสที่3เราก็จะนำนักเรียนเข้าสู่ระบบเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาด้านทักษะที่จะต้องใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะเรามุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสกิลศึกษาทวิภาคีรูปแบบใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดหาแรงบันดาลใจในกลุ่มพนักงานให้เจอแล้วพวกเขาจะมีความสุขมากที่ได้มาทำร่วมกันอย่างที่เราทำมาเนี่ยนะครับก็ประสบความสำเร็จพอสมควรเรากำลังจะเป็นผู้มอบให้เขาไปดูงานในบริษัทของเราในไต้หวันและในเยอรมันเพื่อให้เขามีประสบการณ์ได้มีโอกาสไปฝึกงานกับเรา3เดือนในต่างประเทศเราจะออกค่าใช้จ่ายให้ในครั้งนี้เรามองเป็นโอกาสที่ดีเลยที่หลายๆครั้งเนี่ยผู้นำจะถูกพัฒนาเมื่อเขาเข้าสู่การทำงานแล้วแต่ตรงนี้ได้ไปพัฒนาเขาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆอยู่ในโรงเรียนซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วก็มั่นคงกว่าจะมีการไปสอนนะคะก็คือ School Partner เนี่ยให้เขาเนี่ยสามารถมีทักษะในการสื่อสารกับน้องๆในโรงเรียนอาจารย์แล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะครูไทยทุกคนจะต้องพูดภาษาอังกฤษเป็นฉะนั้น Globish ก็จะสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ซึ่งก็จะคอนเนคครูไทยกับคุณครูรอบโลกเนี่ยให้ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ Globish ก็จะนำอาสาสมัครจากทั่วโลกเนี่ยมาลงพื้นที่มาอยู่กับนักเรียนเลยเป็นเดือนๆเลยแล้วถ้าเขากล้าพูดกับคนคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกล้าพูดกับคนทั้งโลกต่อไปครับ